ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วก็การนำสิ่งที่เราเห็นจากการปฏิบัติไปใช้บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะเอาสิ่งที่ปฏิบัติไปใช้ได้จริงตอนนี้เป็นช่วงของการสะสมบุคคลที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วนำไปใช้ได้จริงปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เราเข้าใจกับสิ่งที่เขาเข้าใจไม่ตรงกันเราก็จะเข้าใจตามสิ่งที่เราเห็นจากจิตของเราจากตามความเป็นจริงแต่ผู้ที่เขาไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาฟังเราไม่รู้เรื่องเราจะต้องเอาชนะใจตัวเองตรงที่เราอยากจะชนะคนอื่นฟังแล้วงงไหมบางทีบางครั้งด้วยความที่เรารู้หรือเราเข้าใจธรรมะแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าความเข้าใจของเราเนี่ยมันจะต้องชนะทุกๆคนที่ฟังเราไอ้ความที่เราอยากจะชนะนั่นแหละที่เราจะต้องเอาชนะความอยากนั้นให้ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าบางครั้งในการดำเนินชีวิตเนี่ยความอยากของเราเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นเขาชนะเราหรือเขาดีกว่าเราในหลักอริยสัจ4เนี่ยนะคะที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยถามว่ามันอยู่ในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือในพระไตรปิฎกหรือเปล่าเดี๋ยวนี้จะเอาสิ่งที่พูดทั้งหมดทุกวันมารวมกันให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนในคำสอนของพระพุทธเจ้าอริยสัจ4เนี่ยอริยะมาจากคำว่าประเสริฐสัจจะคือสัจ4เนี่ย4เนี่ยคือมี4ประการอริยสัจ4ก็คือสัจจะที่มันเป็นความจริงเนี่ยประเสริฐ4ประการย่อแล้วแต่ถ้าขยายเนี่ยพระไตรปิฎกทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกทั้ง45เล่มของมหาจุฬาหรือ91เล่มของมหามงกุฏทั้งหมดอยู่ในอริยสัจ4ทำไมจะต้องขยายเยอะขนาดนั้นจนป่านนั้นคนอ่านพระไตรปิฎกก็ยังไม่เข้าใจเลยตีความหมายกันผิดถูกๆในอริยสัจ4เนี่ยในหนังสือพุทธธรรมน่ะพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านได้อธิบายเอาไว้ได้อย่างต้องบอกว่าถ้าเป็นหนังสือยุคปัจจุบันเนี่ยละเอียดที่สุดละเข้าใจง่ายที่สุดละป่านนั้นก็ยังมีคนอ่านไม่เข้าใจอริยสัจ4เนี่ยเกิดขึ้นจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นจากพระองค์เนี่ยทรงไปเห็นตามความเป็นจริงไอ้ตามความเป็นจริงนั้นเนี่ยในพุทธศาสนาเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าพูดถึงเป็นภาษาบ้านเราคุยกันก็คือความจริงของรูปกับนามความจริงของจิตวิญญาณความจริงของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ความจริงเฉพาะมนุษย์แต่มันเป็นความจริงของจิตที่ยังเวียนว่ายตายเกิดและยังต้อง
แล้วยังต้องวนเวียนไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายมันไม่ได้เฉพาะมนุษย์ไงหลังจากความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีบุญอ่ะเราก็ไปเกิดในเขาเรียกว่าสุคติภูมิถ้าจิตของเราเป็นอกุศลในขณะที่เกิดมันก็จะไปเกิดในทุคติภูมิปฏิจจสมุปบาทไม่ได้จะไม่ใช่เฉพาะพูดถึงความเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอธิบายตรงความเป็นมนุษย์แล้วให้เห็นว่าจากความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยถ้าเราทำดีเราจะเป็นอะไรได้มั่งถ้าเราทำชั่วเราจะไปเป็นอะไรได้มั่งไม่ได้ไปโฟกัสตรงอื่นไม่ใช่ว่าเราเป็นพรหมค่ะเราเป็นมนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นเราเรียนรู้จากฐานของเรานี่แหละไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในการเรียนรู้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากความจริงของตัวเราซะก่อนปฏิจจสมุปบาทคือความจริงสูงสุดของจิตที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้เหมือนกับถ้ายกตัวอย่างการเรียนศาสตร์ทั้งโลกเช่นการเรียนทางแพทย์ที่จะต้องเรียนรู้โครงสร้างของมนุษย์การทำงานของร่างกายการทำงานของอวัยวะต่างๆที่มันสัมพันธ์กันทั้งระบบปฏิจจสมุปบาทคือการทำงานสัมพันธ์กันทั้งระบบของทั้งกายแล้วก็ใจแต่ทางการแพทย์เนี่ยจะเรียนในส่วนของกายแต่พอไอ้ตัววิญญาณไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียนรู้ละแต่ว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นการเรียนรู้ทั้งกายแล้วก็ใจถ้าคุณตายไปแล้วเนี่ยร่างกายอันนี้ทิ้งไปแล้วเนี่ยไอ้ใจเนี่ยจะไปไหนต่ออันนี้คือปฏิจจสมุปบาทในเมื่อพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยมันยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าคนที่เห็นโทษของการเกิดพระองค์ก็จะสอนถึงทางมรรคผลนิพพานให้ไม่ต้องเกิดแล้วนะจะได้ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปพระพุทธบอกโอ้ยยังอยากเกิดอยู่วะพระองค์ก็ไม่ได้ทรงห้ามแต่เพียงแค่ชี้นำว่าถ้าคุณอยากจะเกิดอยู่เนี่ยทุกคนต้องการความสุขใช่ไหมคุณจะเกิดยังไงให้คุณมีความสุขไม่ได้ห้ามนะคะบางคนบอกพุทธศาสนาเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายมองโลกเป็นทุกข์ตีความหมายคำว่าทุกข์ยังไม่ถูกเลยเพราะว่าในอริยสัจข้อแรกคืออะไรคะทุกข์เราพูดกันง่ายๆว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราก็เลยว่ามองว่าพุทธศาสนาเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ของความเสื่อมไม่มองบวกอะมองบวกก็ต้องมองดีๆให้มันสบายสบายใจจะคิดมากไปคนเราเกิดมา ก็กินให้มันเต็มที่ก็อยู่ให้มันเต็มที่มองโลกสบายสบายกินเต็มที่เลยก็เป็นธาตุของกิเลสใช่ไหมเป็นธาตุของความอยากเป็นธาตุของความโลภเป็นธาตุพอตายไปเป็นไงคะคราวนี้ก็ในเมื่อมันยังเกิดอยู่ไงคราวนี้ไปเป็นเปรตนี่คือมันมองโลกระยะสั้นค่ะที่ทางโลกเขาเรียกวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์เนี่ยมันต้องมองโลกให้มันกว้างให้มันไกลเอาไว้อะเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่ามองโลกแบบว่าเอาความสุขเฉพาะตัวเป็นที่ตั้งมันอยู่ที่การมองโลกของเราว่าเราจะมองโลกใกล้ไกลแค่ไหนบางทีได้เถียงกันอาจารย์ธรรมวุฒิเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้เถียงกับคนเยอะค่ะเดี๋ยวนี้ยอมแพ้เพราะอะไรรู้ป่าวคะเพราะว่าจิตที่มันมีกิเลสอยู่เนี่ยมันไม่ยอมแพ้ใครหรอกถ้าเราไม่แพ้มันก็ทะเลาะกันอยู่อย่างนั้นแล้วเราแพ้เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะสูญเสียอะไรทางโลกเนี่ยเขามีศักดิ์ศรีเขามีหน้ามีตาเขามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่เพียงแค่เราไม่ติดอยู่กับเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยสบายอ่ะใครจะดูถูกว่าเราแพ้ดูถูกว่าเราไม่มีศักดิ์ศรีหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นบุญอยู่มันเป็นกุศลอยู่ความสุขเป็นของใคร
แต่จริงๆแล้วเราทุกข์ไหมล่ะคนอื่นเขามองเราเป็นคนแพ้นะถ้าเรายังติดอยู่มันจะทุกข์ค่ะถ้ามันไม่ติดปุ๊บเนี่ยมันคืออิสระที่พระเจ้าสอนเรื่องของการประกาศอิสระผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยหัวใจเนี่ยมันจะเป็นอิสระจากกิเลสไม่ใช่อิสระจากการปกครองของใครไม่ใช่อิสระจากกฎหมายไม่ได้อิสระจากกรรมกรรมเนี่ยแม้กระทั่งพระอรหันต์เองยังรับอยู่นะคะเห็นพระโมคคัลลานะไหมยังต้องรับกรรมอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอิสระจากกรรมนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยถึงเราจะเป็นพระอรหันต์แล้วเราก็ต้องได้รับกรรมแต่มันเป็นอิสระจากอะไรจากทุกข์ทำไมเราถึงเป็นอิสระจากทุกข์เพราะว่าเราเป็นอิสระจากกิเลสทำไมถึงบอกแบบนี้อาจารย์ธรรมวลีบรรลุแล้วหรือไง คำถามมันก็มาตรงนี้แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ1วันแค่เราไม่เป็นทาสของกิเลส1วันเราก็สุข1วันละแต่พอเราลืมตัวเราขาดสติเราไปกลับไปเป็นทาสของกิเลสอีกเราก็เริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างความเป็นทาสของกิเลสกับความเป็นอิสระจากกิเลสมันไม่เหมือนกันแล้วความอิสระจากกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้จากความมีสติดังนั้นพุทธเจ้าเนี่ยจึงสอนให้เราเนี่ยมีสติพระองค์ทรงเปรียบสติเนี่ยเหมือนรอยเท้าช้างว่าถ้าเกิดว่าเรามีสติเนี่ยสติเนี่ยเมื่อรอยเท้าช้างเนี่ยเมื่ออยู่ในป่าเนี่ยเหยียบลงไปเป็นรอยสัตว์อื่นๆที่เหยียบลงไปในรอยเท้าช้างเนี่ยมันไม่ใหญ่กว่ามันไม่ใหญ่กว่ารอยเท้าช้างสติก็เหมือนกันถ้าเรามีสติกุศลอื่นๆเนี่ยมันก็อยู่ในนี้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติก็นั่นหมายถึงว่าเราจะมีกุศลอื่นๆอยู่ด้วยอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยคำว่าสติเนี่ยที่เราเจริญกันอยู่ทุกวันเนี่ยเรามั่นใจไหมว่าเราเจริญสติบางทีเจริญสติทำไมมันหงุดหงิดตกลงว่าเรามีสติไหมมีไหมพี่แดงหงุดหงิดเป็นกุศลหรืออกุศลอ้าวแล้วมีสติไหม มันจะทำให้คนสงสัยไงถ้าเรากำลังศึกษาใหม่ๆเนี่ยมันจะสับสนมันจะสงสัยมันจะอะไรไปหมดล่ะเอาในเมื่อเรามีสติแล้วทำไมเราถึงหงุดหงิดก็ในเมื่อตามหลักอภิธรรมเนี่ยอกุศลเนี่ยมันทำให้หงุดหงิดแล้วก็บอกว่าจิตที่เป็นกุศลแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นอกุศลลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาการรักษาใจหรือเรียกว่าความเพียรความเพียรของเราเนี่ยมันยังไม่แน่นพอมันยังไม่ต่อเนื่องพอระหว่างที่จิตมันเกิดดับเนี่ยกำลังของเราเนี่ยมันไม่แน่นพอไม่มีกำลังพอมันถึงทำให้ความหงุดหงิดมันเกิดขึ้นได้อกุศลมันแทรกฮะกำลังสติมันไม่พอจิตเนี่ยมันมีกำลังไม่พอมันต่อเขาเรียกว่ามันผัดไม้ต่อไม่ได้อะมันหลุดสติมันหลุดบางทีเราก็หงุดหงิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่งไปทำไมมาถึงได้หงุดหงิดขนาดนี้ทั้งที่เรามีสติใช่ไหมคะสติเนี่ยมันมีอยู่สองแบบสติที่มันอยู่ในอดีตกับสติที่มันอยู่ในปัจจุบันสติที่มันอยู่ในอดีตก็คือสติที่มันเกิดขึ้นจากความคิดสติที่เกิดขึ้นจากการฟังอย่างเช่นเราฟังเทศมาพระท่านสอนให้เราถือศีลแล้วพอเราไปเจอสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่มันรู้สึกว่าตรงกับที่พระสอนพระมาบอกแบบนี้ครูบาอาจารย์บอกแบบนี้อาจารย์ธรรมวลีบอกแบบนี้บางคนหลายคนเอาคำพูดไปพูดนะไปใช้พอจะมีอะไรขึ้นมานึกถึงอาจารย์เลยอาจารย์เคยบอกแบบนี้เนี่ยนึกขึ้นได้เลยอันนี้เป็นสติไหมคะสติอะไรในอดีตหรือในปัจจุบันอดีตแต่เป็นสติไหมเป็นต้องแยกให้ออกก็เป็นปัญญาด้วย
เป็นเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาตอนที่เราฟังอยู่เนี่ยแล้วเราเข้าใจเนี่ยแล้วเราได้ยินอยู่เนี่ยเขาเรียกสุตตามยปัญญาพอมันเข้าใจปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าปัญญามันจะฆ่าอะไรคะฆ่าความไม่รู้หรือความโง่พูดโง่แล้วมันสะเทือนใจไงเราก็เลยไม่ค่อยอยากพูดกันแต่ความจริงอ่ะมันก็คือฆ่าความโง่พอความโง่มันดับไปอะไรเกิดขึ้นมาความฉลาดสุตตามยปัญญาเนี่ยมันฆ่าความโง่แล้วมันทำให้เราเกิดฉลาดขึ้นมาณปัจจุบันแล้วไล่ความฉลาดณปัจจุบันเนี่ยพอเราไปเจอสถานการณ์จริงมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่มันฟังไว้เนี่ยมันก็กลายเอามาคิดกับสิ่งที่เราเกิดขึ้นกับตัวเราเอามาคิดมาพิจารณาไอ้ปัญญาที่เราเอาสิ่งที่เราฟังมาแล้วมาพิจารณาเนี่ยกับเรื่องราวที่เรากำลังเกิดขึ้นมาอันนี้เรียกว่าจินตามยปัญญาเป็นจินตามยปัญญาก็ฆ่าเหมือนกันฆ่ากิเลสของเราในขณะนั้นที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอย่างเช่นเรากำลังถูกคนว่าอาจารย์ธรรมดีจะพูดเรื่องนี้บ่อยมากเรื่องของการถูกคนอื่นดุคนอื่นว่าคนอื่นนินทาแล้วโกรธอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเบสิกสำหรับชีวิตมนุษย์แล้วป่านนี้พากระเทศกันเยอะแยะหมดคนก็ยังทุกข์อยู่นะแปลกไหมพากระเทศเยอะไหมคะเรื่องนี้เยอะไหมทำได้ไหมอะตอนฟังเนี่ยนะจริงด้วยใช่นะอะไรเงี้ยแต่พอตอนคนอื่นเขาด่าปุ๊บเนี่ยเศร้าทำอะไรไม่ถูกเลยเป็นอย่างนี้กันหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สามารถที่จะนำสติไปใช้ได้จริงๆเราใช้ไม่เป็นไอ้ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังเรียกว่าสุตตมยปัญญาเนี่ยมันมาเกิดกระบวนความคิดเพราะฉะนั้นไอ้ปัญญาแบบเนี้ยเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนเนี่ยที่ศึกษาพุทธศาสนาเนี่ย 90% 90% เลยนะแม้กระทั่งนักปฏิบัติเองเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมรีพูดให้ฟังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอ๋ออาจารย์พูดแบบนี้นี่เองแต่ตอนที่บอกให้กำหนดสติหงุดหงิดเครียดโกรธไม่ได้เอาไปใช้นะใช้แต่ตรงที่ว่าแนะนำว่าทำแบบไหนแต่ตรงที่ทันอารมณ์จริงๆที่สอนนะคะที่แนะนำอ่ะสอนกรรมฐานไปอ่ะไม่ได้ใช้นะมีสักโยคีสักกี่คนที่อาจารย์บอกว่าเมื่อได้ยินเสียงปุ๊บกำหนดได้ยินหนอพอเราไปเจอเหตุการณ์ข้างนอกพูดไม่ดีขึ้นมาแล้วกำหนดได้ยินหนอแล้วไอ้ตัวกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจแล้วดับโอ้อาจารย์นะพอดีสอนแบบนี้เราทำได้แล้วมีไหมพี่แดงใช่ไหมไม่มีใครทำนะไม่มีใครเอาไปทำนะคะไอ้เจ้าตัวปัญญาที่เกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาเนี่ยกำลังที่มันจะไปใช้จริงๆเนี่ยคนไปใช้น้อยมากส่วนใหญ่จะเอาอะไรไปใช้จินตามยปัญญาไปใช้อันนี้คือสติในอดีตแต่มันก็คุ้มครองเราได้นั่นแหละยังไงยังไงเนี่ยคนปฏิบัติธรรมเนี่ยยังไงยังไงมันก็เป็นกุศลแต่กุศลนั้นเนี่ยมันจะมีกำลังเหมือนกับยารักษาโรคเนี่ยมันมีต้องหลายเกรดใช่ไหมคะเกรดนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นภาวนามยปัญญาเนี่ยถ้าปัญญาเนี่ยในการภาวนาเนี่ยมันเหมือนกับยาเกรด A อ่ะซึ่งยาแต่ละขนานไม่ว่าจะเป็นสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยคนที่ปรุงยาเนี่ยคือใครตัวเราเองนะคะปรุงเองกินเองค่ะไม่มีสิทธิ์ให้คนอื่นปรุงให้เลยค่ะถ้าคนอื่นปรุงให้ก็คืออาศัยบารมีที่เราเรียกว่าอาศัยบารมีครูบาอาจารย์อ่ะเดี๋ยวเรามีปัญหาแล้วเราไปปรึกษาใช่ไหมคะก็อาศัยปัญญาของใครของครูบาอาจารย์ถ้าเขามีอำนาจเขาก็ใช้อำนาจเนี่ยช่วยเราก็ใส่อำนาจของอำนาจก็คือบุญนั่นเองยศในโลกมนุษย์ใบนี้มันมีเขาเรียกโลกธรรมอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายอิทธารมกับฝ่ายอนิทธารมฝ่ายอิทธารมก็คือฝ่ายที่เราเนี่ยปรารถนาสุขมีลาภมียศ
มีสรรเสริญชอบหมดธรรมานุปมาสายเนี่ยชอบหมดสุขทางกรรมคุณสุขนุ่นสุขนี่ของเราอ่ะคำว่าสุขในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงจิตของเราที่มันพอใจมันมีความสุขอ่ะยังไงก็ชอบลาภคนเรามักจะมีความสุขในการได้รับมากกว่าการได้ให้โดยปกติยกเว้นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์หรือผู้ที่สร้างบารมีเนี่ยจะมีความสุขกับการได้ให้มากกว่าการได้รับจิตของผู้ให้เนี่ยมันมีความสุขแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้บำเพ็ญบารมีหรือไม่ได้สะสมบารมีเนี่ยมันจะสัมผัสความรู้สึกสุขแบบนี้ไม่ได้บางทีเนี่ยให้ไปแล้วยังคิดว่าตัวเองเป็นบุญคุณกับเขาอีกนะยัดเยียดให้เขาก็ยังมีเลยแล้วเขาเอาแล้วก็เป็นเจ้าของบุญคุณเขาเองอุตส่าห์ให้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันติดอยู่ในกิเลสมันไม่ทอดอะไรกับของอะที่พระท่านทอดอะไรของอะคือจิตเนี่ยพอมันให้ไปแล้วมันต้องสละใช่ไหมคะเราบอกว่าเราปรารถนาดีเอาไปเถอะสมมติเรามีเงินอยู่เราเห็นคนกำลังเป็นทุกข์อยู่เราก็บอกเอ้ยมันน่าสงสารนะมันต้องใช้เงินแต่เราก็ต้องใช้เหมือนกันแต่เราเสียสละให้เราก็เลยให้เงินเข้าไปเอาเงินนี้ไปใช้จะได้มีความสุขได้แก้ปัญหาสมมตินะคะแต่พอวันหนึ่งเนี่ยเขาก็สุขขึ้นอะไรขึ้นมาแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันได้ดีแล้วเนี่ยดูสิได้ดีแล้วไม่เห็นกลับมาหาเราเลย เคยเจอไหมคนแบบนี้ได้ดีแล้วดูสิไม่เห็นหาเราเลยก็แสดงว่าไอ้ทรัพย์เราที่ให้เขาไปเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าให้เขามีความสุขจริงๆแต่เราหวังความสุขจากคำชมหวังความสุขจากความกตัญญูหวังความสุขจากสิ่งที่เขาต้องการที่เราต้องการจะได้จากเขาอะค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวทั้งที่เขามีความสุขเนี่ยแทนที่เราจะมีความสุขที่เราได้ช่วยเขาจนถึงวันนี้เรากลับมีความทุกข์ว่ามันไม่เห็นบุญคุณเราขาดทุนไหมขาดทุนนะถ้าคิดไม่เป็นนี่ขาดทุนเลยนะคะแล้วก็ยศก็คืออำนาจอำนาจเนี่ยบางทีมันก็มีทั้งอำนาจที่เป็นการทำงานกับอำนาจที่เกิดขึ้นจากบารมีบางคนไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลยในสังคมค่ะแต่คนนับถือมากเลยแต่บางคนต้องมีตำแหน่งถึงจะมีอำนาจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือบุญทั้งคู่ขอให้มันมีอะค่ะมันคือบุญคนที่มีอำนาจคนที่มียศเนี่ยสามารถจะทำอะไรก็ได้ในขอบเขตของอำนาจนะคะให้มันเป็นกุศลก็ได้ทำชั่วก็ได้อยู่ที่เราว่าเราจะใช้เอาไปทำอะไรอันนี้ก็เป็นบุญบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าขอโทษนะคะฝ่ายปกครองอย่างเงี้ยกำนันตามพื้นที่กับนายอำเภอมาใหม่นายอำเภอต้องไปหากำนันเลยหรือนายตำรวจใหญ่ๆย้ายมาเนี่ยโยกย้ายกันเนี่ยต้องขออภัยนะคะไม่เกี่ยวข้องกับการปกครองอะอาจจะไม่เดือดร้อนอะไรแล้วตำรวจใหญ่ๆมาเนี่ยค่ะผู้กำกับสารวัตรเนี่ยต้องไปหาจ่านะคะจ่าใหญ่นะคะเพราะอะไรเพราะจ่าอยู่กับพื้นที่ค่ะอำนาจเบ็ดเสร็จโดยแบบว่าโดยคนรู้จักกันอะไรกันเนี่ยคนคือพื้นที่จะรู้จักเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดว่าในอำเภอหรือผู้กำกับหรือสารวัตรเนี่ยได้กำนันได้จ่าในพื้นที่เนี่ยทำงานให้อย่างแข็งขันเลยเนี่ยไอ้เจ้าตัวอำนาจที่มีอยู่มันจะเพิ่มพลังสูงมากเลยเพราะมันฐานกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นอำนาจเนี่ยมันมีอยู่สองแบบอำนาจที่มันเกิดขึ้นจากบารมีบางทีเนี่ยไม่ต้องมีตำแหน่งอะไรเลยก็มีอำนาจได้ก็บุญทำไมคนคนนี้พูดแล้วมีคนฟังทำไมคนนี้พูดแล้วไม่มีคนฟังอย่างบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยโยมมาบอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่บอกคนนี้ล่ะอาจารย์พูดสิอะไรเงี้ยโอ้ดูแล้วไม่ได้เคารพเราไม่ได้อยากได้ความเคารพนะคะแต่คือพูดไปแล้วมันไม่ได้อะไรให้คนใหญ่กว่านี้พระอาจารย์เถอะไปบอกพระอาจารย์เอาให้พระอาจารย์พูดมันไม่ได้
มองประโยชน์ที่ได้รับไม่มีบางทีได้โทษจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้กลัวใครโกรธเลยที่จะพูดเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดว่าด้วยเจตนาที่ดีแล้วจิตของเรามันบริสุทธิ์เนี่ยในขณะที่เราพูดเนี่ยแต่คนฟังเนี่ยมีอคติหรือมีความโกรธหรือมีทิฏฐิมานะมากๆแล้วโกรธเราขึ้นมาเขาบาปเขาจะบาปนี่เป็นเรื่องของวิบากกรรมซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ที่ไม่เตือนไม่ใช่เพราะว่ากลัวจะโกรธกลัวจะไม่ถูกรักทุกวันนี้รักตัวเองพอแล้วก็พร้อมที่จะรักให้คนอื่นด้วยไม่ได้ห่วงว่าใครจะไม่รักเราแต่ที่ไม่ได้เตือนไม่ได้อะไรเนี่ยเพราะว่ากลัวเขาจะบาปมากกว่าหรือไม่อยากจะกระทบให้มันเกิดความบาปกันระหว่างกันถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราก็จะเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมเนี่ยเราจะรู้ว่าการดำเนินชีวิตแม้กระทั่งขณะที่เราคิดในขณะที่เราพูดในขณะที่เราทำเนี่ยเราจะวางตัวยังไงมันไม่ได้เครียดนะคะแต่ที่มันเครียดมันหงุดหงิดก็เพราะว่าเรายังไม่คุ้นกับการที่เราเนี่ยจะมีสติแต่ถ้าเราคุ้นเนี่ยมันมีความสุขเลยนะมันเหมือนกับชีวิตเนี้ยมันมีหลักไว้ให้เราอ่ะเดินตามพอเดินผิดหลักหน่อยนึงก็กลับเข้ามาหาหลักมันกลายเป็นว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงที่เราหลับเนี่ยมันมีอะไรให้เราทำแล้วเป็นประโยชน์กับเราด้วยนะคะทีนี้อันสุดท้ายก็คือสรรเสริญโลกธรรมฝ่ายกุศลเนี่ยไอ้ฝ่ายดีเนี่ยคือสรรเสริญเราทำบุญมาดีเราจะได้สิ่งนี้คนก็จะสรรเสริญเราทีนี้บางทีเนี่ยเราหิวสรรเสริญคนหิวสรรเสริญเป็นยังไงชมตัวเองละไม่ต้องให้คนอื่นชมพูดนำเรียกพูดนำล่องใช่ไหมพูดนำล่องให้คนรู้สึกว่าฉันเนี่ยดีให้คนเนี่ยเข้าใจคือเราต้องการคำสรรเสริญน่ะเรียกหิวสรรเสริญบางทีตัวเองยังต้องระวังเลยพูดไม่ทุกวันเนี่ยคือมันมีกฎอยู่สองอย่างการพูดความดีเนี่ยมันจะต้องพูดแล้วให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังอย่างคุณน้อยนาเนี่ยทำงานเนี่ยบางทีเราทำงานเราก็ต้องพูดประสบการณ์ใช่ไหมคะให้คนอื่นเขาดูอ่ะถ้าไม่พูดประสบการณ์คนอื่นเขาดูเนี่ยแล้วเราจะไปพูดอะไรเขาเถื่อนเราไปพูดประสบการณ์มันก็ต้องพูดถึงตัวเองอ่ะจะเอาประสบการณ์ของคนอื่นมาพูดก็ไม่ได้ตกลงก็แกมีประสบการณ์จริงหรือเปล่าวันนี้เอาของคนอื่นมาพูดก็ไม่ได้อีกมันต้องพูดตัวเองแต่มันต้องดูไงอะไรคะเวลาโอกาสกาลเทศะการจะพูดถึงตัวเองไม่ใช่ไปไหนก็นั่งจะชมตัวเองคนอื่นก็ฟังทั้งวันเลยไปไหนก็ชมแต่ตัวเองนะมันก็ไม่ใช่นะมองโอกาสเขาควรจะชมคนอื่นเขาบ้างก็ต้องดูว่าตอนไหนเนี่ยเราควรที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสรรเสริญเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดเรื่องนี้อยู่ที่แม่ชีปัญญวันจำได้แต่เมื่อก่อนพูดบ่อยเรื่องเนี้ยพระอาจารย์บอกว่าระฆังดีเนี่ยมันต้องมีคนอื่นมาตีหมายถึงว่าถ้าเราจะถูกสรรเสริญเนี่ยต้องทำความดีจนคนอื่นเขาชมเราเองแล้วก็พูดต่อไปมันก็จะไปเป็นชื่อเสียงจริงๆของเราแต่ละครั้งที่มันตีตัวเองเนี่ยเป็นไงละครั้งอะไรตีตัวเองได้ละครั้งผีละครั้งผีมันตีตัวเองแล้วมันดังเองอ่ะอย่างเราเดินเดินไปละครั้งมันดังเองเราจะชื่นชมหรือเราจะตกใจ เพราะฉะนั้นตอนที่เราชมตัวเองเนี่ยอย่าลืมว่าคนอื่นเขาตกใจ จะชมตัวเองบ่อยต้องดูเวลาว่าถ้าเขาต้องการคนที่มีประสบการณ์แบบนี้แบบนี้เราก็เอาที่เราประสบความสำเร็จน่ะเล่าให้เขาฟังแต่คนเราเนี่ยก่อนที่มันจะประสบความสำเร็จมันต้องมีอะไรคะความล้มเหลวเป็นหลักให้ดูทุกคนน่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วมันสำเร็จเลยหรอกถ้าเราจะเล่าประสบการณ์ให้ใครฟังเนี่ยเราต้องเล่าสิ่งที่เรากระทบข้อเสียสิ่งที่เราเจอแล้วเมื่อมันเจอข้อเสียแล้วเนี่ยแล้วเราเอาอะไรที่เรามีอยู่เนี่ยความดีอะไรเนี่ยมาทำให้ข้อเสียตรงเนี้ยมันพลิกมันเปลี่ยนสถานการณ์กลายเป็นดีได้อันนี้ถึงจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่ชมตัวเองอย่างเดียวเลยข้อเสียอะไรก็ไม่มีสักอย่างเลยมันจะเป็นประโยชน์ไหมอ่ะฉันก็ได้แต่ฟังแกชมตัวเองฉันไม่เห็นประโยชน์ที่แกเล่าให้ฟังเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงแสดงก็แสดงแบบนี้ค่ะพระองค์ทรงแสดงให้เห็นกิเลสว่ากิเลสตัวเนี้ยมันทำให้เกิดอะไรมันเป็นทุกข์ยังไงแล้ววิธีการแก้กิเลสหรือทำให้กิเลสมันหายไปเนี่ย
เมื่อกิเลสมันหายด้วยวิธีนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเมื่อกิเลสมันหายไปแล้วจิตใจของเราได้อะไรนี่คือหลักของการที่เราเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของธรรมะของพุทธเจ้าหรือเรานำไปใช้จริงๆทีนี้เนี่ยโลกธรรมเนี่ยมันมีฝ่ายอันนี้ฝ่ายดีละอันนี้ฝ่ายไม่ดีก็คือเสื่อมความสุขหายไปเป็นไงคะทุกข์ทั้งที่เกิดมาก็ไม่ได้สุขขนาดนั้นตลอดนะคนเรานี่ก็แปลกมีญาติหลายๆคนสมัยที่น้ำท่วมหรือมีคนหลายๆคนที่ขอโทษนะคะตัวเองก็ไม่ได้เกิดมารวยหลายคนเกิดมาก็ไม่ได้ว่าสบายเกิดมาลำบากแต่พอรวยขึ้นมาสักปี2ปีหรือ5ปี10ปีเนี่ยนอนห้องแอร์มีห้องนอนสวยๆมีรถแพงๆขับพอจนพอกลับไปจนขึ้นมาสถานการณ์มันไม่แน่นอนนะมันสุขแล้วมันก็ทุกข์ใช่ไหมสถานการณ์ไม่แน่นอนเพราะแอร์ไม่มีอยู่ไม่ได้ชีวิตน่าสงสารเป็นเองใช่ไหมเนี่ยโอ้แอร์เสียไม่มีแอร์อยู่ไม่ได้เอาตายแล้วเพราะความสุขนั่นแหละที่ทำให้เราเป็นทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองโลกอีกมุมนึงเนี่ยตอนที่เราไม่เคยมีแอร์นอนเนี่ยเราก็ยังอยู่มาได้พอวันที่เรามีแอร์นอนเนี่ยห้องแอร์นอนดีๆเนี่ยมันก็คือความสุขที่เราได้รับแต่วันที่มันไม่มีแอร์นอนก็กลับมาหาจุดเดิมก็แสดงว่าเรามีความสุขต้อง5ปีตั้ง10ปีแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นกันส่วนใหญ่เราจะบอกว่าโถชีวิตเราทำไมลำบากขนาดนี้เคยนอนห้องแอร์ก็ไม่ได้นอนนอนห้องแอร์5ปีชีวิตจริงนอนข้างนอกไม่ใช่ไม่ให้แอร์ว่าต้อง 20-30 ปีจริงไหมแอร์เสียวันเดียวจะตายแล้วค่ะเป็นเหรอแอร์เสียวันเดียวโอ้ยแอร์เสียนึกถึงใครที่วัดเดี๋ยวเดือดร้อนเลยทำบริงานนี้พอแอร์เสียปุ๊บโอ้ยแอร์เสียจะตายได้ทั้งที่เราเกิดมาเราก็ไม่ได้เจอแอร์มาตั้งแต่เกิดนี่แหละค่ะที่เขาบอกความสุขทำให้เราเป็นทุกข์เราควรทุกข์ไหมกับเรื่องแบบเนี้ยเราทุกข์จริงๆไหมทุกข์เพราะว่ามันไปยึดกับสิ่งนั้นแล้วพระพุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรรู้ปะคะอุปทานหูว่าจะเข้าเรื่องทุกข์ได้เนี่ยอันนี้จะพูดถึงอริยสัจนะเนี่ยอริยสัจเนี่ยก็คือตัวทุกข์เนี่ยคืออุปทานในขันธ์5อุปทานในความสุขเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอุปทานในขันธ์5ขันธ์5มีทุกมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรายึดตัวไหนทุกตัวนั้นอันนี้แค่ยกตัวอย่างแค่ยึดในความสุขที่เรานอนห้องแอร์นะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ที่เรายึดมันไม่ได้แค่นี้ค่ะอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อเช้าที่เราคุยกันเรื่องของความปรารถนาดีเรามีลูกเราก็รักลูกของเราเรามีเพื่อนเราก็รักเพื่อนของเราเรามีองค์กรเราก็รักองค์กรของเราไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆเราก็รักองค์กรของเราอย่าลืมนะคะว่าความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าองค์กรสถานที่ทุกที่เนี่ยมันมีจิตของมนุษย์หลายๆคนอยู่ในนั้นแล้วจิตของมนุษย์หลายๆคนที่อยู่ในองค์กรนั้นเนี่ยมันก็มีบุญมีบารมีไม่เท่ากันมันก็มีสติมีปัญญาไม่เท่ากันแต่เราเนี่ยเอาไอ้เจ้าตัวความปรารถนาดีของเราเนี่ยมาคุมความคิดมาคุมจิตของทุกคนให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้ไหม
ถึงเราจะบอกว่าเราปรารถนาดีแค่ไหนเนี่ยสติมันต้องกลับมายืนอยู่ทั้งจุดตัวเองว่าเราเป็นใครอำนาจหน้าที่ของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้อำนาจได้ขนาดไหนคนที่ขาดสติจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจขนาดไหนที่จะไปจัดการกับใครได้บ้างแต่เราก็ยืนยันความปรารถนาดีอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ปรารถนาดีส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นทุกข์ยึดอะไรคะเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในความคิดไงสังขารที่มันปรุงแต่งเราอะความปรารถนาดีความอยากก็เป็นยิ่งเรามีอัตตามากเท่าไหร่เนี่ยเราจะมองโลกทั้งโลกเนี่ยเป็นของเราเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยมีรู้จักคนอยู่คนหนึ่งคุยกันคิดว่าแกคงจะไม่ฟังเพราะเราจะนินทาแกแต่เราไม่ได้พูดถึงชื่อนะคงไม่มีใครรู้นะแล้วเป็นอะไรไม่รู้นะพอพูดถึงใครชอบเข้ามาฟังกระแสจิตแรงมาเปิดพอดีเลยอะไรเงี้ยก็คุยกันเรื่องโลกร้อนเนี่ยล่ะเรื่องโลกร้อนแกก็บ่นว่าโลกเนี่ยมันร้อนมากตอนนี้อุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วแกก็บอกว่าแกอยากจะช่วยให้โลกเนี่ยมันหายร้อน ตัวเองหรออยากจะช่วยโลกเนี่ยมันหายร้อนแกก็บ่นไปชาวนาก็ทำนาไปไม่สนใจหรอกว่าโลกมันจะร้อน ไปบ่นชาวนาชาวสวนก็ทำสวนไปไม่รู้จักหรอกว่าโลกนี้มันร้อนทุกคนก็ไม่มีใครสนใจเลยว่าโลกมันร้อนว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นทุกเวลาป่าไม้ต่างๆมันก็ไอ้นั่นขึ้นถ้าเกิดไม่มีใครสนใจต่อไปนี้ตัวเองก็จะไม่สนใจแล้วจะปล่อยให้โลกร้อน โอ้โหเขาแบกโลกไว้ทั้งใบ เขาโกรธคนอื่นด้วยนะที่ปล่อยให้โลกร้อนถามว่าคิดอย่างเงี้ยคนที่คิดเรื่องเนี้ยคิดดีหรือคิดไม่ดีคิดดีคิดดีคือคิดดีแล้วพอคิดดีปุ๊บเนี่ยสติมันจะต้องกลับมาที่ตัวเองด้วยพอเราคิดดีเนี่ยเราต้องมาโฟกัสที่ตัวเองว่าอำนาจของเราเนี่ยที่มีอยู่ในมือมันทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดเต็มอำนาจของเราเต็มความสามารถของเราพอละแต่ถ้าเราต้องการอำนาจที่มากกว่านั้นที่จะต้องทำสมมติเราอยากที่จะโหให้คนมาช่วยกันปลูกป่าหรือให้คนมาช่วยกันลดความร้อนของโลกเนี่ยคุณต้องมีอำนาจมากกว่านั้นถ้าคุณต้องการมีอำนาจมากกว่านั้นคุณควรทำยังไงคุณต้องสร้างบารมีค่ะสร้างความดีให้คนเขายอมรับเราแล้วเราพูดเขาถึงจะฟังเราไม่ใช่ไปบังคับไปบอกคนที่ใหญ่ๆ ให้บังคับคนนี้ไปบังคับคนใหญ่อีกทีนึงให้บังคับคนน้อยมันก็ไม่ใช่นี่คุยเมื่อเช้าค่ะมันผิดมันเบียดเบียนโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะมีอำนาจจัดการกับอะไรเนี่ยเหมือนกับสมัยก่อนน่ะตัวเองก็ไม่เข้าใจนะคะส.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 เนี่ยประกาศให้คนเนี่ยเลือกตั้งคิดในใจตอนเด็กๆเอ๊ะจะทำความดีทำไมจะต้องเป็นส.ส.ด้วยไม่เป็นส.ส.ทำความดีก็ได้พอเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เข้าใจเรื่องนี้ก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่เริ่มต้นสร้างบารมีใหม่ๆสร้างกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่มมรรคญาณซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของมรรคกับญาณแล้วแปลกตรงที่ว่าตั้งชื่อนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคำว่ามรรคญาณเนี่ยกลับเป็นญาณที่บรรลุธรรมทั้งที่ตั้งชื่อเองนะแต่ก็ไม่รู้ความหมายตั้งชื่อไปตรงกับญาณของพระอริยบุคคลที่จะเข้าญาณเนี่ยมรรคญาณก็ตั้งกลุ่มมรรคญาณขึ้นมาก็ให้คนอื่นเนี่ยเป็นประธานแทนไม่เป็นไม่เพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราอยากจะเป็นไงเราตั้งกลุ่มเนี่ยหาว่าเราอยากจะใหญ่อยากจะมีอำนาจอยากจะอะไรอย่างเงี้ยก็เชิญคนอื่นเนี่ยเป็นประธานแล้วเราอะเป็นรองเอาเป็นเลขาเอาอะไรเงี้ยพอเราก็ต้องจะบังคับหางเสือไงเพราะว่าเราตั้งกลุ่มขึ้นมาเดี๋ยวมันจะไม่ไปตามทิศเราแต่ลึกๆอยู่เนี่ยเราก็ทำงานไม่เป็นแหละเราไปคอนโทรลคนที่เขาเป็นประธานอันนี้เอาไหมคะแต่ตอนนั้นมันก็ไม่เป็นไงประสบการณ์มันก็สอนเราอ่ะก็ให้เขาเป็นประธานขึ้นมาก็เชิญคนมาอะไรมาเขาให้พี่
ี๋ยวพี่ต้องพูดอย่างนี้นะพี่ต้องทำอย่างนี้นะเขาก็ดูลำบากใจอ่ะตอนนั้นเราก็เขาก็ขึ้นมาพูดไม่ได้ดั่งใจมันบิ้วอารมณ์คนไม่ขึ้นเลยโหพูดไม่ได้ดั่งใจเลยคนที่เป็นประธานอ่ะก็เราเป็นคนตั้งใช่ไหมคะวัตถุประสงค์ทั้งหมดมันอยู่กับเราหมดอ่ะเขาถูกเชิดอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากเป็นอ่ะพอเขาพูดมาปุ๊บคนก็ฟังแล้วก็มันไม่ได้อะไรอ่ะแล้วเราก็พูดไม่ได้เพราะเราไม่มีอำนาจเลยค่ะเราให้เขาเป็นประธานเราไม่มีอำนาจใช่ไหมคนที่ต้องพูดก็คือเขาไม่ใช่เราตอนหลังก็พี่หาคนอื่นตอนนั้นก็ยังไม่เอาตัวเองนะพี่คนนี้ไม่โอเคเลยปลดประธานอ่ะ ปลดประธานกินดูพี่ขอโทษทีพี่ไหวไหมไม่เอาอยากทำเราต้องดูเขาก่อนไงดูท่าทีว่าเขาอยากเป็นหรือเปล่าเขาก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันโดนเราโดนเราคอนโทรลอยู่ไงเขาก็ไม่เป็นก็ได้หางั้นหาคนใหม่ขึ้นมาเป็นประธานหาคนใหม่ขึ้นมาเป็นประธานก็ออกแนวเดิมคนใหม่หนักกว่าอีกสั่นเลยค่ะพอจับไมค์สั่นแต่ว่าเป็นคนดีนะเป็นคนดีทั้งหมดอ่ะที่เป็นประธานแต่ว่าเขาไม่ถนัดงานนี้ค่ะเขาช่วยเราได้อ่ะที่เป็นประธานเนี่ยเป็นประธานช่วยเรานะเขาช่วยเป็นประธานให้เราเขาก็มาโหยไม่รอดแล้วอ่ะอันนี้เหนื่อยใจสั่นแล้วอ่ะจับไมค์สั่นหมดเลยอ่ะละเป็นเองนะวะเหนื่อยใจถ้าเกิดเขาเป็นเนี่ยไม่รอดแน่เลยเหนื่อยใจเราอุตส่าห์ตั้งมาอะไรเงี้ยพี่ตัดสินใจละหนูเป็นเองแต่ก็ตั้งวาระเอาไว้ว่าประธานเนี่ยถ้าเกิดหมดวาระแล้วก็ให้แต่งตั้งขึ้นใหม่ถ้าเกิดมันเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยก็ให้สมาชิกเนี่ยเลือกตั้งประธานกันขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเราแต่ตอนที่รวบรวมเนี่ยเราจะรวบรวมคิดอย่างนั้นก็ปรากฏว่าเราก็เป็นเองนี่บิ้วเต็มที่เลยค่ะก็เลยรู้ว่าอ๋อที่มันต้องมีอำนาจเนี่ยก็เพราะมันต้องออกมาทำงานเราทำงานในอำนาจได้แต่ถ้ามันไม่มีอำนาจมันทำงานไม่ได้อย่างที่เราทำอะไรเนี่ยอย่างที่เราบอกเราปรารถนาดีอะถ้าปรารถนาดีแล้วไม่มีอำนาจต้องดูว่าไอ้ความปรารถนาดีอยู่ในขอบเขตไหนถ้าเราไปพูดให้คนที่เขามีอำนาจทำแล้วเขาเห็นด้วยกับเราก็คือดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยจะเหมือนพระเทวทัตค่ะพระเทวทัตเนี่ยอยู่ในความปกครองของพุทธเจ้าอย่าลืมนะคะพระเทวทัตบวชจริงๆแล้วก็คือลูกศิษย์พระพุทธเจ้านั่นแหละพระเทวทัตคือลูกศิษย์นะคะบวชในพุทธศาสนาพระเทวทัตไม่ใช่คนเลวเลยพระเทวทัตปรารถนาดีมากเลยนะจริงไหมขอโอวาทพุทธเจ้าเนี่ยให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยไม่ต้องฉันเนื้อสัตว์ขอโอวาทว่าให้อยู่ป่าเป็นวัดอะไรอย่างเงี้ยดีไหมความคิดแบบนี้ดีนะอยากจะมองเห็นพุทธศาสนาดีแต่ว่าสติปัญญาต่างๆเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยสู้พุทธเจ้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่พระอรหันต์แล้วก็ไม่ได้บรรลุอะไรเลยพระเทวทัตได้ฌานเฉยไอ้ด้วยความปรารถนาดีที่ขาดปัญญานี่แหละก็กลายเป็นว่าพระเทวทัตก็ไปเสนอพุทธเจ้าเลยคะนั่นคือการใช้อำนาจพุทธเจ้าอีกทีนึงที่พูดไปเมื่อเช้าแบบนี้อันเดียวกันคือตัวเองไม่มีอำนาจใช่ไหมคะก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปหาคนที่มีอำนาจได้แหละสั่งลงมาอีกทีนึงก็เหมือนกับที่อาจารย์ธรรมรีเป็นเมื่อสักครู่เนี่ยสั่งประธานอันนี้ก็เป็นเหมือนกันไปบอกพุทธเจ้าจริงๆแล้วไม่ได้ขอนะเพราะว่าถ้าไม่ทำตามแล้วโกรธเนี่ยแสดงว่าสั่งการขอเนี่ยคือถ้าไม่ได้ก็จบถูกต้องไหมสมมติพิชีเบญจวรรณมาหาอาจารย์ธรรมรีเนี่ยอาจารย์แม่ชีขอปลูกต้นไม้ต้นนี้ต้นนี้นะที่ในวัดอย่างนี้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 สมมติแม่ชีเป็นวันจะมาขออาจารย์ธรรมรีก็บอกว่าอย่าเลยแม่ชีตรงนั้นเนี่ยต้นไม้ใหญ่มันไม่ควรขึ้นถ้ามันโตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าแม่ชีเวญจวรรณเนี่ยมาขอจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้รับอนุญาตปุ๊บก็คือจบเลยอาจารย์ว่าอย่างนี้นะจบแต่ถ้าเกิดว่าแม่ชีเวญจวรรณไม่ได้ขอแต่ปากสมมตินะคะเข้ามาปุ๊บถูสาหวังดีไปพูดกับคนอื่นต่ออีกไปพูดกับแม่ชีด้วยกันอีกดูสิไปขอแล้วก็ไม่ให้ห
ความจริงเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันต้องดีอย่างนี้แน่ๆเลยยังไปนู่นเลยอันนี้คือลูกหลานพระเทวทัตหมดเลยใครเป็นลูกหลานพระเทวทัตบ้างเป็นบ้างหรือเปล่าแม่ชีทั้งหลายเป็นไหมเป็นบางครั้งต้องระวังมันจะเป็นคืออันจริงอันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือสติค่ะบางทีเราไม่รู้ไงค่ะมันเป็นขอบเขตของอำนาจเราไม่มีอำนาจในการตัดสินใจพอเราจะอาศัยอำนาจของคนอื่นคนอื่นไม่ทำตามเราโกรธแล้วถ้าเกิดว่าเรามีสติปัญญาเหนือกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราเป็นหัวหน้าแล้วล่ะเราไม่ต้องไปขออำนาจเขาหรอกค่ะเหมือนกับสมัยก่อนที่บ้านเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยมีเด็กต่างด้าวเด็กต่างด้าวค่ะมาช่วยดูแลพ่อก็คือช่วยแม่ล่ะไม่ได้ช่วยแลพ่อมาทำงานในบ้านอะไรเงี้ยก็มีเด็กอยู่ในบ้านเช้ามาเนี่ยเด็กก็จะต้องวิ่งไปซื้อกับข้าวจะมีคล้ายๆตลาดเล่ค่ะมันจะมาลงเต็มไปหมดเลยในหมู่บ้านเด็กก็จะไปซื้อกับข้าวแม่ก็จะให้ไปซื้อกุ้งป๋าจะกินกุ้งหรือกินปลาเงี้ยซื้อกุ้งมาแล้วแม่ก็บอกว่าซื้อแบบไหนแบบไหนก็คือให้จำก็จะบ่นทุกวันว่าซื้อมันไม่จำสักทีนึงทำไมบอกครั้งเดียวไม่รู้เรื่องมันน่าจะจำได้นะแม่ก็เลยบ่นว่าทำไมเด็กมันถึงได้ฟังแบบวันนี้รู้ว่าซื้ออะไรคราวนี้บอกแบบนี้คราวหน้าก็ต้องจำให้ได้สิว่าซื้อแบบไหนก็ต้องการให้เด็กแบบคิดได้เองอะค่ะก็เลยบอกแม่ว่าแม่คือถ้าเขาฉลาดขนาดนั้นน่ะเขาคงไปสมัครเป็นผู้จัดการบริษัทแล้วล่ะเขาคงไม่มาทำงานบ้านหรอกแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีหน้าที่วิ่งซื้อส่วนหน้าที่ของเราคืออะไรคะบอกทุกวันแค่นั้นเองเราต้องเข้าใจว่าเขาไม่มีสติปัญญาขนาดนั้นถ้าเขามีสติปัญญาขนาดนั้นเขาจะทำงานบ้านเหรอเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันหายนะคะมันหายที่จะไปอารมณ์เสียกับเรื่องพวกนี้ไม่มีบางทีหลายๆคนจะเป็นอย่างนั้นกันตอนนั้นมีเขาเรียกว่าเจ้าของบริษัทรถยนต์พนักงานเขาก็เยอะเขาก็มาคุยให้ฟังอาจารย์เนี่ยหงุดหงิดมากเลยลูกน้องไม่ได้ดั่งใจทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจบอกว่าเนี่ยบอกแกบอกเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทำให้เราได้ดั่งใจขนาดนั้นเนี่ยเขาเก่งทันเราหมดทุกเรื่องเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบริษัทอีกบริษัทหนึ่งไปแล้วเขาคงไม่ต้องมาเป็นลูกจ้างเราที่บริษัทเราก็เลยถามกลับคืนว่าสลับกันกลัวจะลืมพูดชื่อเขาออกมาก็เลยตั้งสติดีๆก็เลยพูดสลับกันว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นลูกน้องเราจะมีเจตนาทำให้เจ้านายเกลียดเราไหมเราจะมีเจตนาทำให้คนเนี่ยที่เป็นคนสำคัญกับชีวิตเราเนี่ยคนจ่ายเงินเดือนเราเนี่ยโกรธเราไหมบางทีเนี่ยไอ้ที่เราเกลียดอยู่เนี่ยเขาพยายามเอาใจเราด้วยซ้ำนะใจเราใจเขาลึกๆเนี่ยเขาอยากจะให้เราชมเขาอยากให้เราชื่นชมอ่ะยิ่งพยายามทำความดีเท่าไหร่เนี่ยกลับโดนด่าตำแหน่งหน้าที่ต่างๆที่หวังเอาไว้เนี่ยมันก็คือเหมือนจะสูญหายตามไปด้วยนะถ้าเราคิดถึงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีลูกน้องคนไหนเอาง่ายๆอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเป็นอาจารย์สอนอยู่ในวัดเนี่ยมีลูกศิษย์อยู่เนี่ยช่วยงานอยู่เนี่ยไม่มีลูกศิษย์คนไหนหรอกค่ะที่จะพยายามทำให้อาจารย์ธรรมวรีเกียรติทุกคนน่ะพยายามทำให้เราเนี่ยถูกใจอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าการอยู่ร่วมกันถ้าเกิดเรามีสติเนี่ยงานเนี่ยมันไม่ใช่งานส่วนตัวมันเป็นงานส่วนรวมอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวของอาจารย์ธรรมรีถ้าเกิดว่าเรามีสติเนี่ยเราจะรู้ว่าได้หมดแต่ถ้าเรื่องส่วนรวมเนี่ยมันจะต้องโฟกัสไปที่ความสำเร็จของงานในระดับหนึ่งมันจะมีใช่กับไม่ใช่อะคะทีนี้คำว่าไม่ใช่เนี่ยโดยชาวบ้านของเราเนี่ยพอมาอยู่ในวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านด้วยกันมาอยู่ในวัดเป็นนักบวชไม่ใช่ในระบบงานในระบบงานอย่าง QC เนี่ยไม่เห็นมีใครเขาโกรธ QC สักคนนึงมันผิดก็คือผิดก็แก้แต่พอเรามาอยู่กันในวัดเนี่ยผิดปุ๊บด่ายแล้วไม่ยอมผิดอ่ะพอเราเข้ามาในระบบงานเนี่ยผิดปุ๊บเป็นไงคะQC ไม่ผ่านมาแก้ไข
ทำไมอ่ะทำไมเราถึงอยู่ในระบบงานเราถึงยอมรับความผิดได้แต่พอเรามาอยู่ในระบบวัดเนี่ยทั้งที่สมมติว่าเขาต้องการแบบนี้เนี่ยพอเราทำไม่ตรงกับที่ทางวัดต้องการเนี่ยเพราะว่าคนที่เขารับงานมาทีมว่าอาจารย์ธรรมยุทธ์รับงานจากท่านอาจารย์ผ่านลำพันเนี่ยท่านสั่งมาแบบเนี้ยมันก็ต้องเป็นอย่างที่ท่านสั่งเพราะฉะนั้นพอทำมอแบบนี้มันไม่ตรงกับที่ท่านสั่งเนี่ยเราเป็นคนรับผิดชอบเราก็ต้องปรับให้มันตรงเฮ้ยมันไม่ได้ท่านไม่ได้เอาแบบนี้ไม่ได้ละไอ้คนทำก็อยากจะให้มันถูกของตัวเองอะทำไมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อันนี้แหละค่ะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นระบบของการของความเข้าใจเรื่องของอำนาจพวกนี้มันจะไม่มีปัญหากันถ้าเราเข้าใจเหมือนระบบราชการระบบราชการเนี่ยสังเกตไหมคะพอเราเข้าไปหาเขาเนี่ยเขาจะบอกตัวนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเขาพวกเราฟังแล้วเราโกรธค่ะโอ้แค่นี้ก็ทำให้ไม่ได้แต่มันเป็นหน้าที่ของเขาแค่นั้นจริงๆเขาทำไม่ได้จริงๆเราก็ไม่เข้าใจเราจะเอาให้ได้ดังใจเราก็แค่ตรงนี้เองก็แค่ปิดหยิบให้หน่อยดึงแค่ใช่ไหมแต่ถ้าเราให้เกียรติไอ้หัวใจของเราอะที่มันให้เกียรติหัวใจของเราที่มันยอมรับหัวใจของเราที่มันเข้าใจตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้ล่ะค่ะเขาเรียกว่าสติในการปล่อยวางเข้าใจทั้งหมดเนี่ยที่มันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวอุปทานมันยึดในความคิดไอ้ที่เราคิดว่าเราถูกอะค่ะมันถึงทำให้เราเป็นทุกข์แต่บางทีมันถูกกับที่หนึ่งมันอาจจะผิดกับอีกที่หนึ่งถ้าเราเข้าใจเนี่ยอย่างที่พูดถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็คือความจริงของชีวิตของเราความจริงของชีวิตเนี่ยมันก็คือถ้าเราทำกรรมดีเนี่ยมันก็ได้ดีในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเขาย่อวงจรไว้เป็น3เขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารได้ยินกันบ่อยวัฏฏะสงสารเนี่ยมีอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนกิเลสกรรมวิบากขับเคลื่อนทุกชีวิตเลยให้เวียนว่ายตายเกิดแม้กระทั่งชีวิตในปัจจุบันได้ดีได้ชั่วก็ขึ้นอยู่กับกิเลสกรรมวิบากไม่มีใครไม่มีกิเลสคนไม่มีกิเลสคือคนที่ไม่ต้องเกิดอีกถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่ขับเคลื่อนอยู่แม้กระทั่งพรหมเองก็มีกิเลสแต่กิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับก็คือกิเลสที่มันเป็นกิเลสอย่างหยาบถ้าเราเป็นทาสของกิเลสอย่างหยาบเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกพูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายหรือดื่มสุราเราทำสิ่งต่างๆภายใต้อำนาจของกิเลสไม่สามารถที่จะประกาศอิสรภาพออกจากกิเลสอย่างหยาบได้ผลของกรรมก็คือเราก็จะอายุสั้นเราก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยค่ะมันไม่พ้นเราก็จะมีทรัพย์สินเงินทองก็จะอันตรธานหายไปเรามีคู่ครองก็จะนอกใจเราไม่รักเราไม่ซื่อสัตย์กับเราเราก็จะถูกนินทาให้ร้ายต่างๆเราก็จะไม่มีสติปัญญาเหมือนกับคนอื่นที่เขามีกันคนที่เป็นทาสของกิเลสอย่างหยาบจะมีผลของกรรมแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราประกาศอิสระจากกิเลสอย่างหยาบได้เราไม่เป็นทาสของกิเลสอย่างหยาบที่มันจะพยายามผลักดันให้เราพูดชั่วทำชั่วคิดชั่วเนี่ยแต่มันมีเป็นทาสของแค่กิเลสอย่างละเอียดคือจิตของเราเนี่ยยังมีกิเลสอยู่อย่างเช่นเราบทปกติทุกวันเนี่ยเช่นตอนเนี้ยเรามีกิเลสอย่างกลางอยู่เราอาจจะโกรธเราอาจจะโลภเราอาจจะอิจฉาเราอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ในใจแต่เราสามารถที่จะคอนโทรลควบคุมตัวเองด้วยอำนาจของสติหรือสมาธิไม่ให้กิเลสที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยออกมาทำงานพอเราไอ้กำลังที่มันควบคุมได้จากสมาธิสมาธิเป็นอะไรคะสมาธิถ้ามีสติด้วยเนี่ยก็จะเป็นกุศลใช่ไหมสมาธิฝ่ายกุศลแล้วก็สติเนี่ยถ้ามีสติถ้ามีสมาธิเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสพวกเนี้ยมันก็ไม่ออกมาพอกิเลสพวกนี้ไม่ออกมาไอ้พลังพวกเนี้ยมันคือพลังของจิตนะมันเป็นกุศลเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิที่เป็นสุคติภูมิ
เพราะว่ามันไม่มีตัวผลักดันให้เราไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายไงเพราะจิตเราเป็นกุศลอยู่แต่มันก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอะค่ะจนกว่ากิเลสอย่างละเอียดมันหมดไปที่เรียกว่าอนุสัยกิเลสพาละหันกำจัดได้พระพุทธเจ้าค้นพบตรงนี้ล่ะค่ะในสมัยก่อนที่พุทธเจ้าเนี่ยจะตรัสรู้เนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสอย่างกลางเนี่ยก็ถูกกำจัดได้มาตั้งแต่ยุคที่พุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้แล้วคือศาสนาอื่นๆทำสมาธิกิเลสอย่างกลางก็ดับเขาก็ไปเกิดเป็นพรหมกันแต่พอกิเลสพอสมาธิเสื่อมเขาก็มาเกิดกันเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเดิมพระพุทธองค์ทรงมองเห็นว่าไอ้เจ้าตัวกิเลสที่ขับเคลื่อนเนี่ยมันไม่ใช่กิเลสอย่างกลางมันไม่ใช่กิเลสอย่างหยาบแต่มันคือกิเลสอย่างละเอียดที่ซ่อนอยู่ในใจที่มันขับเคลื่อนในการเวียนว่ายตายเกิดของเราเมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็มีกรรมกรรมเนี่ยกรรมหนักกรรมเบาก็ขึ้นอยู่กิเลสหนักกิเลสเบาควบคุมกิเลสได้ควบคุมกิเลสไม่ได้คำว่าควบคุมในที่นี้ไม่ใช่บังคับกิเลสแต่คือการที่เรามีสติหรือไม่มีสตินะคะแล้วก็วิบากผลเมื่อควบคุมกิเลสอย่างหยาบไม่ได้อย่างเช่นเราเกิดความโลภขึ้นมาแล้วเราไปเอาเปรียบคนอื่นในเมื่อเราไม่มีสติในการควบคุมมันผลของกรรมก็จะกลับมาหาเราหรือบางคนก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายเลยอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมันจะคือการทำให้เราเนี่ยสามารถสัมผัสหรือรู้จักกิเลสในตัวเองได้เมื่อเรามีสติเรามีสมาธิเรามีความเพียรในการตามดูตามรู้เนี่ยไอ้โอกาสที่กิเลสเนี่ยมันจะออกมาทำงานเนี่ยมันจึงน้อยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรามีสตินะคะพระอาจารย์เคยทำเสื้ออยู่ตัวหนึ่งสำหรับคนที่ฟังธรรมโต้รุ่งเราชนะแล้วประกาศชนะเป็นขณะขณะไปเมื่อมันชนะบ่อยๆมันจะชนะถาวรทุกครั้งที่เรามีสติอยู่เหนือกิเลสได้เราไม่เป็นทาสในการทำตัวเองพูดคิดทำตามหน้าของกิเลสนั่นคือเราชนะหนึ่งครั้งเรียกว่าเราประกาศตัวเองออกจากอำนาจของกิเลสได้หนึ่งครั้งเราต้องชนะบ่อยๆพอชนะบ่อยๆเขาเรียกว่าบารมีการชนะกิเลสมันก็คือบารมีนั่นเองอันเดียวกันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับโยคีทุกๆท่านนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ